จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพครับเป็นประตูในการเชื่อมต่อสู่ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงจีนตอนใต้มีเสียงสะท้อนจากนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมมากขึ้นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนครับออมเมมเบอร์สุกรัวแลกลุ้นฟินใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7แอปผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวีริศอมรปานบอกว่าทางนิคมอุดรธานีก็เรียกร้องให้ภาครัฐส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ NEC เทียบเท่ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายครับเพราะว่าจุดที่ตั้งอยู่ในอุดรธานีก็มีศักยภาพส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกิจการ A4 หรือว่ากิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอยู่แล้วด้วยนะครับโดยที่บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีจำกัดเขาก็มีแผนพัฒนาพื้นที่กว่า400ไร่ก็อยู่ใกล้กับรถไฟสายกรุงเทพหนองคายใกล้กับศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้งอิเล็กทรอนิกส์แปรรูปอาหารท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังเป็นจุดที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งเดียวในภาคอีสานที่ตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยลาวแล้วก็จีนดึงดูดเม็ดเงินลงทุนไม่น้อยครับสำหรับนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีพื้นที่เกือบ 2,200 ไร่ครับก็จะมีลูกค้า8รายละก็จะมีบริษัทที่ผลิตอาหารแปรรูปคลังสินค้าศูนย์จัดเก็บกระจายสินค้าโรงพักสินค้าผลิตภัณฑ์โลหะการสร้างโรงงานมาตรฐานให้เช่ารวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ